เวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันเนี่ยมีค่าเสมอเราต้องถามตัวเองเสมอว่าเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันทำให้เราเก่งมากขึ้นหรือเปล่ามันทำให้เรามีความรู้มากขึ้นไหมถ้านักเรียนเนี่ยอยู่ชั้นประถมใช่ไหมถ้านักเรียนเก่งสมการนะถ้านักเรียนเก่งสมการชั้นม.ต้นนักเรียนก็จะสบายใช่ไหมแต่ถ้านักเรียนไม่เก่งนะเราก็จะเจอปัญหาและเวลาขึ้นชั้นม.ต้นก็เหมือนกันถ้าเราอยู่ชั้นม.ต้นแล้วเราแยกตัวประกอบไม่เป็นพอขึ้นม.ปลายเนี่ยจะเป็นปัญหามากเลยในเรื่องของการแยกตัวประกอบเพราะว่าเราต้องอาศัยความรู้พื้นฐานใช่ไหมฉะนั้นถามตัวเองบ่อยๆว่าเอ๊ะวันแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยเราเก่งขึ้นหรือเปล่าอ่ะถ้าอยากเก่งขึ้นเดี๋ยวลองมาดูการแก้สมการข้อนี้ดูมาดูการแก้สมการข้อนี้นะ100คูณกับ a ลบ50แบบนี้นะเท่ากับ 1,000 อ่ะจุดประสงค์เลยนะสิ่งที่เราต้องการเลยก็คือเราต้องการหาตัว a ตัวนี้แต่ปัญหาเนี่ยไอ้ฝั่งเดียวกับ A เนี่ยมันมีทั้ง50แล้วก็มันมีทั้ง100เราต้องกำจัดมันทิ้งไปแล้วเราก็ต้องกำจัดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนครูถามว่าเราต้องกำจัดตัวไหนก่อนถ้านักเรียนตอบว่าอ๋อเราต้องกำจัด50ก่อนครับตอบแบบนี้คือผิดนะหลักการที่ครูให้ไว้ก็คือว่ากำจัดตัวที่อยู่ห่างจากตัวแปรมากที่สุดก่อนอันนี้คือ A ใช่ไหมตัวไหนอยู่ห่างจากตัวแปรมากที่สุดนักเรียนลองดูตามครูตรงนี้นะเวลาเจอวงเล็บเนี่ยเหมือนที่ครูเคยบอกไปก็คือว่าให้มองวงเล็บเหมือนอะไรเหมือนกับรั้วบ้านในบ้านเนี่ยมันก็มีอะไรมี A อยู่แล้วมันก็มี50อยู่นอกบ้านนะซึ่งอยู่ห่างออกไปมันก็จะมี100แสดงว่าตัวแรกที่เราต้องกำจัดทิ้งมันก็คือ100 100เนี่ยมันคูณอยู่กับวงเล็บอันนี้ใช่ไหมเวลาเรากำจัดมันทิ้งไปเราต้องย้ายไปหารเราจะได้เป็น 1,000หารด้วยอะไรหารด้วย100 1,000 หารด้วย100เนี่ยเราก็ตัดศูนย์ไปเลยดีกว่ามะข้างล่างมี0 2ตัวข้างบนมี0 2ตัวก็เลยเหลืออะไรเหลือ10ให้นักเรียนเอา10มาใส่ไว้ตรงนี้เราก็จะได้ a ลบ50เท่ากับอะไรเท่ากับ10โอเคนะนักเรียนกำจัดต่อเลยก็คือ50มันลบอยู่กับ a ใช่ไหมเราก็ย้ายไปฝั่งตรงข้ามย้ายไปทำอะไรย้ายไปบวกเราก็จะได้เป็น10บวกกับ50 10บวก50ได้เท่ากับ60คำตอบของสมการก็คือ a เท่ากับ60นั่นเอง